ในวันหนึ่งที่คนคนหนึ่งมีโรครุมเร้าเขาคิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มีร่างกายที่แข็งแรงและดีขึ้นกว่าเดิมเขาออกกำลังกายเพื่อทำให้ร่างกายของเขาดีขึ้นเองเขาขอโทษเฮ้ยเองแล้วคุณเองทำมันน่าให้อภัยปะล่ะจบเองเราขอโทษหลายเหตุการณ์ที่ทำให้เขาได้ช่วยเหลือคนอื่นได้กันนะเขาค่อยพูดคุยจากันนะไปเล่นออกกำลังกายกันในเด็กมั้งไปชะบันชะมันไปเล่นได้อย่างนี้นะแต่ในการออกกำลังกายของเขาก็เป็นเหตุที่ทำให้ภรรยาของเขาไม่พอใจแต่สำหรับเขาแล้วนั่นเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการออกกำลังกายเท่านั้นเขายังออกกำลังกายต่อไปเรื่อยๆจนมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นและหลายเหตุการณ์ที่ทำให้เขาได้ช่วยเหลือผู้อื่นจนทำให้เขาเป็นที่ยอมรับของภรรยาของเขาและชาวบ้านขอบคุณที่ช่วยนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณจริงๆค่ะเราตบมือให้ลุงหน่อยเร็วเก่งมากเก่งมากเก่งมาก